สวัสดีครับวันนี้มีโฮย่าอีกชนิดหนึ่งมาให้ชมกันนะครับนี่ครับอันนี้คือโฮย่ามินโดเรนซิสนะครับโฮย่ามินโดเรนซิสไลแลกคำว่าไลแลกก็คือสีที่ออกส้มๆเนี่ยนะฮะส้มๆแก้มม่วงเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของโฮย่าชนิดนี้นะครับเนี่ยมินโดเรนซิสนี่มีหลายสีนะครับสีเหลืองก็มีนะฮะสีออกแก้มม่วงก็มีฮะสีออกแดงๆก็มีนะฮะออกเข้มแดงเกือบเข้มเลยก็มีนะครับมีลักษณะดอกนะฮะเกสรนี่คือลักษณะของมงกุฎนะครับกลีบดอกครับมาดูลักษณะของใบบ้างครับใบนี่ใบของเขาครับเป็นลักษณะของใบมินโดเรนซิสก็ลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะไม่มีอะไรแปลกใหม่นะฮะหมายถึงว่ามันก็เป็นใบอย่างนี้ฮะที่น่าสนใจคือดอกของมันเนี่ยนะครับเนี่ยฮะเวลาบานสุดแล้วนะครับนี่มันก็จะกลีบดอกก็จะหุบไปด้านหลังนี่นะครับเนี่ยฮะกลีบดอกก็จะลงมาด้านหลังถ้ายังบานไม่สุดแบบดอกนี้กลีบดอกก็ยังตั้งอยู่นะครับเนี่ยฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะบานหมดแล้วนะฮะบานสุดหมดแล้วมีดอกนี้นะครับนี่ดอกนี้ยังบานไม่เสร็จครับนี่ฮะเหลืออีกส่วนหนึ่งยังไม่บานนี่ส่วนใหญ่แล้วมินโดเรนซิสนี่เราจะทราบว่ามันมาจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่ามีบางส่วนที่มาจากเกาะบอร์เนียวฮะเกาะบอร์เนียวก็อยู่ใกล้ๆกับฟิลิปปินส์นะครับเพราะฉะนั้นการแพร่กระจายก็แพร่กระจายอยู่แถบนั้นนะฮะไม่ขึ้นมาแถวมาเลเซียแถวเมืองไทยนี่ไม่มีนะฮะของเรามีอิริโทสเตมมาแทนนะฮะซึ่งดอกก็สวยไม่แพ้กันครับก็เป็นโฮย่าอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เห็นแล้วก็ชอบนะฮะนี่ฮะแม้จะไม่มีกลิ่นหอมผมช่วงนี้จมูกไม่ค่อยจะดีนะฮะก็ไม่ได้กลิ่นหอมอะไรนะฮะถ้าหอมป่านนี้คงจะได้เห็นคงจะได้หอมแล้วเนี่ยนะฮะโอเคครับนี่คือโฮย่ามินโดเรนซิสไลแล็กส์ครับ